อัปเดตศพเหยื่อของแอมไซยาไนด์กันสักนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วล่าสุดนะล่าสุดเหยื่อแอมไซยาไนด์ส่อทะลุ16ศพใช่ทะลุ16ศพใน16ศพประกอบด้วย13ศพที่พิสูจน์ละยืนยันชัดเจนอีก3ศพรอกำลังตรวจสอบรอตรวจสอบนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องติดตามกันอีกว่าจะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรเรียงศพกันสักนิดหนึ่งค่ะ 2,563 ค่ะ3ศพประกอบด้วยนะคะนางสาวนิตยาแก้วบุปผาอายุ36ปีนะคะอาชีพโฟร์แมนนะคะเสียชีวิตเมื่อ28สิงหาคม63ที่นครปฐมศพที่2นางสาวสาวิตรีนะคะบุตรศรีรักหรือหนิมนะคะอายุ40ปีค่ะเป็นเมียดาบตำรวจที่บึงกาฬนะคะเสียชีวิตเมื่อ25พฤศจิกายน2563เสียชีวิตที่บ้านที่มุกดาหารค่ะเมียนายดาบตม.ใช่ค่ะจังหวัดบึงกาฬใช่แล้วตาย25พฤศจิกายน2563บ้านที่บ้านศพที่3ครับนางสาวดารินีเทพหวีหรือฟ้านะคะอายุ34ปีนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่13ธันวาคม2563ที่นครปฐมขยับมา2564ค่ะปีนั้นศพเดียวใช่ค่ะชื่อนายสุรัตน์ทรพับอายุ35ปีนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่6มกราคม2564ที่กาญจนบุรีเมืองการขยับมาปี2565ดูเหมือนอาการโหดของสาวแอมไซยาไนด์จะกำเริบนะใช่ค่ะ2565รวมทั้งสิ้น6ศพด้วยกันเริ่มจากผู้กองหนุ่ยค่ะร้อยตำรวจเอกหญิงการดาโตไร่นะคะอายุ36ปีนะคะเสียชีวิต10สิงหาคม65ที่นครปฐมตามมาด้วยนางสาวรจรินทร์นินห้อยนะคะหรือเจ๊น้อยขายผักนะคะอายุ39ปีเสียชีวิต10สิงหาคม65ที่สมุทรสาครแล้วก็คนต่อมานะคะนางจันทรัตน์นะคะวงไกสินเสียชีวิตเมื่อ15สิงหาคม65อันนี้ที่เพชรบุรีและต่อด้วยนางสาวมณีรัตน์นะคะพจนาเสียชีวิตเมื่อ10กันยา65ที่นครปฐมนางสาวกนิกานะคะตุลาเดชารักค่ะอายุ44ปีเสียชีวิต12กันยา65ที่ราชบุรีศพที่6ครับนางสาวพุทธดีสามบุญมีหรือครูออสนั่นเองนะคะอายุ39ปีเสียชีวิต20พฤศจิกายน65ที่นครปฐมตั้งข้อสังเกตนะปี63 3ศพปี64 1ศพค่ะปี65 6ศพค่ะเท่าที่ยืนยันค่ะขยับมาปี2566ค่ะว่ากันกลมๆแค่3เดือนครึ่งเจอไป3ศพประกอบด้วยสุทธิศักดิ์คูณขวัญหรือแด้นะคะอายุ35ปีนะคะเสียชีวิต12มีนาคม66นะคะที่อุดรธานีค่ะตามมาด้วยพันตรวจตีหญิงนิพาแสนจันทร์นะคะหรือสารวัตรปูอายุ38ปีเสียชีวิตเมื่อ1เมษายน66ที่นครปฐมและนางสาวสิริพรขันวงนะคะคือรายล่าสุดนะคะหรือก้อยอายุ33ปีเสียชีวิต14เมษายน66ที่ราชบุรีที่ไปปล่อยปลานั่นแหละตามข่าวด้วยความเคารพคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขีดเส้นใต้ที่ชื่อสุทธิศักดิ์พูนขวัญหรือแด้ขีดเส้นใต้แล้วก็เมมโมรี่ในความจำไว้กันสักนิดนึงนะว่าคนนี้เป็นผัวใหม่ของแอมไซยาไนด์ค่ะมันมีประเด็นที่น่าสนใจย้ำกันอีกครั้งหนึ่งขณะนี้แอมไซยาไนด์ท้องอยู่4เดือน4เดือนด้วยกัน4เดือนทำไมผมจึงให้เมมชื่อของแด้เอาไว้ไปเดี๋ยวสักครู่ผมจะขยายความรอติดตาม2566 3เดือนครึ่ง3ศพค่ะเฉลี่ยเดือนละ1ศพใช่ค่ะรวมเป็น13แล้วใช่ไหมคะกำลังตรวจสอบอีก3ศพครับค่ะรายแรกเป็นหญิงชาวอำเภอสามพรานนครปฐมนะคะเสียชีวิตเมื่อปี2556ค่ะรายที่2นะคะชื่อมนทิพย์ขาวอินนะคะหรือซายอายุ37ปีเสียชีวิตเมื่อ7กรกฎาคม2558และ10ตำรวจตรีอิทธิเชษฐ์นะคะอายุ31ปีสังกัดสภ.เมืองนครปฐมอันนี้เสียชีวิตเมื่อเดือนกรกฎาคม65ค่ะ2565ทั้ง3ศพยังไม่นับเป็นเหยื่อสมบูรณ์แบบรอตรวจสอบยืนยันถามว่าหญิงชาวอำเภอสามพรานตายเมื่อ10ปีที่แล้วทำไมจึงเพิ่งมาร้องถามว่ามนทิพย์หรือทรายตายตั้งแต่เมื่อประมาณสักกลมๆก็คือ8ปีที่แล้วทำไมเพิ่งมาร้องเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อเรื่องของแอมไซยาไนด์ถูกเปิดญาติของคนตายย้อนประวัติศาสตร์กลับไปทวนความจำเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วก็พบเชื่อมโยงกับแอมก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับแอมและลักษณะการตายคล้ายกับกรณีเหยื่อของแอมในปัจจุบันใช่แล้วดังนั้นจึงประสานข้อมูลเข้ามาที่บิ๊กโจ๊กให้ช่วยตรวจสอบ
ปรากฏว่ามีเหยื่อของแอมไซยาไนด์รอด1คนใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อปลานะคะหรือคุณการติมาแพรสะอาดนะคะเหตุเกิดนะคะเมื่อปี2565ที่กาญจนบุรีค่ะแต่รอดค่ะโอเคแต่รอดแล้วก็กลายเป็นประเด็นเป็นพยานสำคัญใช่ในการบอกเล่านาทีนี้ต้องกล่าวว่ามี1คนและ1ศพเป็นพยานสำคัญในคดีแอมไซยาไนด์ค่ะหนึ่งศพนั่นก็คือศพของสาวก้อยหรือสิริพรใช่ค่ะที่เกิดเหตุเมื่อ14เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะอีกหนึ่งคนที่รอดก็คือการติมาหรือปลาค่ะคนที่รอดคนนี้ก็จะเป็นพยานปากสำคัญในคดีของแอมไซยาไนด์จะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรแล้วก็เป็นตัวบุคคลที่เล่าเรื่องได้ด้วย